สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตกลงยังไงธัญญาถามลาล่ามีข่าวกับแพนแต่พาหนุ่มอีกคนเข้าบ้านธัญญาอาสยามเห็นลาล่าอาสยามควงหนุ่มอีกคนมากินข้าวที่บ้านพร้อมบอกว่าเรามีซูเปอร์สตาร์มากินข้าวที่บ้านตอนนี้กำลังฮอตมากๆพร้อมขอลวงลึกหน่อยว่าตกลงยังไงกับแพนณทีเทพซึ่งล่าสุดออกมาประกาศยอมรับว่าจีบสาวลาล่าและหนุ่มอีกคนที่พามาวันนี้คืออะไรทำเอาลาล่าเขินหนักเลยบอกน่ารักทั้งคู่ส่วนเมื่อถามว่าแล้วกับแพนณทีเทพนี้ยังไงพร้อมทั้งแซวว่าถามเรื่องนี้หนุ่มข้างๆส่งสายตามาเลยลาล่าบอกว่าแพนก็น่ารักคนข้างๆก็น่ารักเมื่อถามอีกว่าตอนนี้เป็นอะไรกันลาล่าเผยพร้อมทั้งหัวเราะร่วนสุดแฮปปี้ว่าตอนนี้เป็นเพื่อนพี่น้องตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันคนที่ทำให้เรามีความสุขก่อนที่ธัญญาจะบอกว่าก็ลองไปถามดูหนูรู้แต่หนูพูดไม่ได้หนูต้องปิดความลับช่วยพี่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ